สวัสดีครับสวัสดี FC ของพี่จินตระภูลลาภทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่จินตระภูลลาภวอล์กนะครับเต่าบ้านนารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเหมือนเดิมนะครับตามสัญญาครับพี่น้องครับงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมนะครับพิธีเปิดตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาครับที่พี่จินนะครับได้รับเกียรติร่วมขบวนฟ้อนนะครับเต่าบ้านนาครับจัดทำคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งแบบเต็มอิ่มเลยนะครับเอาแบบว่าเป็นช็อตเป็น EP ไปก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่พี่จินเดินทางมาถึงร่วมขบวนฟ้อนนะครับรวมไปถึงการถ่ายทำ MV นะครับมันจะยาวนานนะครับเดี๋ยวเต๋าจะตัดเป็นช็อตให้พี่น้องได้เบิ้งเป็นคลิปก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเริ่มตั้งแต่ EP แรกไปเรื่อยๆเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับตามสัญญาครับไม่พลาดครับเต๋าบ้านนะจัดให้แน่นอนนะครับพี่น้องครับเฮาเริ่ม EP แรกกันเลยก็แล้วกันครับพี่น้องครับพี่จินตรานะครับเดินทางมาถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารครับอันดับแรกครับพี่จินจะเข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนะครับที่กุฏิท่านเจ้าอาวาสนะครับต้องเดินผ่านตลาดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งภาพบรรยากาศนะครับนี่ของซื้อของขายกันมากมายนะครับพี่จินจะเดินทางผ่านตรงนี้นะครับไปยังกุฏิท่านเจ้าอาวาสนะครับเดี๋ยวเบิ่งภาพบรรยากาศงามๆนะครับสำหรับ EP แรกนะครับแล้วก็พี่น้องค่อยติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ละ EP เต๋าจะจัดให้แบบเต็มอิ่มเลยก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะติดตามครับได้ค่ะได้มาที่กองอำนวยการท่านนี้ได้เลยครับพี่น้องเด้อนะครับท่านครับเดี๋ยวผมจะสวยค่ะไปทางไหนแล้วกันฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะแล้วทุกท่านดูภาพบรรยากาศไปเล่นตายโลกไปหน่อยไม่เข้านี่นะเข้านู่นเข้าไหนคะเข้านู่นความประสงค์ของเจ้าพระคุณจะเป็นความประทุนได้เลยพวกใจติดต่อประสานงานเป็นระดับอำเภอทั้งข้างทั้งกลุ่มกระชั่งเกิดเป็นชนรมชนแรกข้าวพอพี่อยู่ดีครับหนูขอไปข้างหน้าขอไปข้างหน้าI'm
นาะช่วงนี้เนี่ยกำลังดีสวัสดีค่ะนี่เป็นเพียง EP แรกครับพี่น้องครับ
ที่เต๋าบรรณาได้นำเสนอพี่น้องคอยติดตามนะครับ EP ต่อๆไปนะครับเต๋าบรรณานะครับจะนำเสนอบ่ว่าจะเป็นพี่จินนะครับร่วมพิธีเปิดนะครับงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมนะครับร่วมขบวนฟ้อนกับนางรำนะครับมากกว่า 5,000 ท่านเลยนะครับพร้อมกันนั้นครับพี่น้องครับจะได้เบิ่งแบบเต็มอิ่มครับพี่จินตราครับถ่าย MV ด้วยนะครับเพลงพระธาตุเชิงชุมนะครับพร้อมด้วยน้องเพลงพิมรดาโตเกียวมิวสิกนะครับ FC ของน้องเพลงเด้อรอคอยติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะจัดเป็นสเต็ปเป็นคลิปเป็นคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้เนาะพี่น้องเนาะเฮาสิลากันซ้ำนี่พี่น้องคอยติดตาม EP ต่อๆไปครับผ่านทางช่องจินตลาภูลาบอกครับสวัสดีครับ